อเคบอกปิดฝาสักครู่ครับพอหมูสุกแล้วก็ปรุงเครื่องครับน้ำมันหอยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครับซอสปรุงรสครับน้ำตาลครับปลานิดนึงครับเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่เครื่องพวกซอสพวกผงปรุงรสเยอะอยู่แล้วครับเดี๋ยวปลานิดนึงพอได้รสชาติคลุกเคล้าไปครับมะเขือพวงครับสุดยอดกระชายครับพริกไทยครับเยอะหน่อยนึงครับผมจะไม่เด็ดลูกหัวครับเอาไปพวงครับนี่นะนี่อย่างต่อที่พริกแดงครับใบมะกรูดครับแห้งนิดนึงไม่เป็นไรหอมนี้ก็แค่นี้ก็ได้เมนูป่าแบบแซ่บๆกินกับข้าวสวยราดข้าวสวยร้อนนี่เป็นกับแก้มสำหรับคอนักดื่มครับท้ายสุดครับเพลงเราครับสุกแล้วเอาลองสักครู่ลองสักครู่ลองสักครู่ครับโอ้เดี๋ยวพวงยังไม่เปลี่ยนสีเลยยังสดเลยลองสักครู่ครับผมจะผัดจนน้ำที่มันเยิ้มๆนี่มันแห้งไปเลยครับรสชาติดีทีเดียวหย่อนน้ำปลาหน่อยนึงนะปลาอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเป็นกับแก้มมันก็จะพอดีครับถ้าเป็นกับข้าวมันจะก่อนนิดนึงก็เลยต้องเติมน้ำปลาครับเพราะว่าเรากินกับข้าวครับแซ่บมากครับแซ่บมากน้ำมันเยอะอยู่เลยครับน้ำแข็งให้หมูสุกดีๆแบบนี้แต่ใครชอบน้ำนี้ก็ได้ครับไปราดข้าวผูกข้าวมันสุดยอดมากเลยผมว่าหรือว่าจะเอาประมาณนี้ดีแค่นี้หน่อยแล้วกัน
การแห้งๆหน่อยหอมมากนะมะเขือเทศเริ่มเพิ่มมะเขือพวงเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วโอเคครับสุดท้ายแล้วครับเพลงเรากะเพราก้านแดงครับกะเพราป่าครับใส่เยอะนิดนึงครับผมชอบกะเพราโอ้โหสีสันสุดยอดมากโอเคเรียบร้อยก็ปิดแก๊สได้ครับก็ประมาณนี้ครับวิธีผัดเป็ดหมูป่าครับสูตรวิกิชแนลครับลองเอาไปทำครับเพื่อนๆครับผมว่ามันได้เลยครับสุดยอดมากจริงๆ